พวกมึงสัญญาว่าจะเลิกเป็นโจรแล้วไปบวชซะกูสาบานว่าจะจับเป็นพวกมึงถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่มีความเฉพาะตัวและมีรสชาติที่แตกต่างออกไปจากหนังแอคชั่นส่วนใหญ่ที่เราคุ้นเคยแหละครับสำหรับภาพยนตร์ไทยอย่างขุนพันธ์ที่แม้ว่าพล็อตหนังจะเป็นเรื่องราวของตำรวจกับการตามจับแก๊งโจรเหมือนหนังหลายๆเรื่องที่มักจะมาพร้อมกับฉากแอคชั่นมันๆมีการสืบคดีและการปลอมตัวอนุญาตเฮงหาปลาที่นี่ได้รับเจ้านายและฉากแฟนตาซีแต่สไตล์ของหนังอย่างขุนพันธ์ก็ไม่ได้เหมือนกับหนังปราบประทับจากฮอลลีวูดอย่างที่เราคุ้นเคยครับซึ่งความแตกต่างที่เห็นกันได้อย่างชัดเจนเลยก็คือนี่คือภาพยนตร์ที่มีกลิ่นอายของหนังคาวบอยที่มาพร้อมกับบริบทของความเป็นไทยอย่างชัดเจนซึ่งหนึ่งในความเป็นไทยที่ว่าก็รวมไปถึงพุทธังของธรรมังสังฆังของกระดูกอย่างที่เห็นครับเรื่องราวของคาถาและอาคมที่เป็นจุดเด่นสำคัญของภาพยนตร์ชุดนี้ในหนังภาคแรกนะครับขุนพันธ์ได้รับภารกิจให้ไปปราบจอมโจรอันฮาวียาลูที่มีฐานกำลังอยู่บริเวณเทือกเขาบูโดทางภาคใต้และในฉากการจับกลุ่มก็ทำให้เราได้เห็นขุนพันธ์ใช้วิชาคงกระพันชาตรีมาช่วยในการปราบปรามโจรอันฮาวียาลูรวมไปถึงอาวุธและของคลังต่างๆที่ขุนพันธ์พกติดตัวไปด้วยเสมอในทุกภารกิจมาจนถึงในภาค2นะครับเรื่องราวจะเกิดขึ้นในช่วงปีสุดท้ายของสงครามโลกครั้งที่2เมื่อประเทศไทยตกอยู่ในสภาวะข้าวยากหมากแพงกฎหมายอ่อนแอทำให้เกิดกลุ่มโจรเชิดดำที่นำโดยเสือฝ้ายออกอาราวาสไปทั่วภาคกลางขุนพันธ์จึงได้รับคำสั่งให้มาทำคดีโจรเชิดดำแต่การลงพื้นที่ในครั้งนี้กลับทำให้ขุนพันธ์ได้พบกับความจริงที่สั่นคลอนความศรัทธาในวิชาชีพตำรวจที่ตัวเองยึดมั่นมาโดยตลอดจึงมีคำสั่งให้พักราชการพันตำรวจตีขุนพันธลักษณ์ราชเดชอย่างไม่มีกำหนดซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่ผลักให้นายตำรวจตรงฉินอย่างขุนพันธ์ต้องเดินก้าวเข้าสู่ถ้ำเสือไปร่วมกับกลุ่มโจรเชิดดำในนามของเสือบุตรแทนใครๆที่นี่เขาเรียกฉันว่าเสือฝ้ายนายอยากเป็นเสืออย่างนั้นหรือจนกลายเป็นการรวมตัวกันของ3เสือผู้มีอาคมแกร่งกล้าเสือบุตรหรือขุนพันธ์ผู้มีวิชาคงกระพันชาตรีเสือฝ้ายหัวหน้ากลุ่มโจรเชิดดำผู้มีวิชากำลังช้างสารและเสือใบลูกน้องคนสำคัญของเสือฝ้ายผู้มีวิชากระสุนคดและตะกรุดแขวคลาดนี่แหละครับความน่าสนใจของขุนพันธ์ภาค2ที่มาจนถึงตรงนี้หลายๆคนอาจจะเริ่มสงสัยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าแล้วอาคมต่างๆของเสือบุตรเสือใบและเสือฝ้ายสามารถใช้ทำอะไรได้บ้างไปชมกันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นต้องเท้าความไปที่ตัวละครขุนพันธ์ที่รับบทโดยอนันดาเอเวอริงแฮมกันก่อนนะครับนายตำรวจอย่างขุนพันธ์นั้นเป็นตัวละครที่อ้างอิงมาจากบุคคลที่มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์นั่นก็คือพลตำรวจตรีขุนพันธรักษ์ราชเดชซึ่งท่านก็คืออดีตนายตำรวจที่มีชื่อเสียงอย่างมากในการปราบโจรคนสำคัญของประเทศนับร้อยไม่ว่าจะเป็นเสือสังโจรชื่อดังในจังหวัดพัทลุงเมื่อปี2474หรือมหาโจรที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวละครอันฮาวียาลูในขุนพันธ์ภาคแรกอย่างอาแวสดอตาและซึ่งโดนขุนพันธ์จับที่จังหวัดนราธิวาสในปี2481ซึ่งสาเหตุสำคัญข้อนึงที่ทำให้ท่านสามารถจับโจรคนสำคัญของประเทศที่นายตำรวจคนอื่นๆไม่สามารถปราบได้นั่นก็คือการใช้วิชาอาคมต่างๆโดยเฉพาะวิชาคงกระพันชาตรีซึ่งเป็นวิชาที่ทำให้ขุนพันธ์หนังเหนียวมีดแทงก็ไม่เป็นไรปืนยิงก็ไม่ทะลุอย่างที่เราเคยเห็นกันมาแล้วในหนังภาคแรกนั่นแหละครับซึ่งในขุนพันธ์ภาค2เราก็จะได้เห็นขุนพันธ์เดินทางไปยังวัดเขาอ้อในจังหวัดพัทลุงวัดสำคัญซึ่งเคยเป็นสำนักเขาอ้อตักศิลาแห่งไสยเวทเป็นแหล่งวิทยาคมทางไสยศาสตร์แบบพุทธอาคมที่มีการสืบทอดมายาวนานนับร้อยปีซึ่งตามชีวประวัติของขุนพันธ์ตัวจริงท่านก็ได้เข้าศึกษาและฝากเนื้อฝากตัวเป็นศิษย์เอกณสำนักเขาอ้อแห่งนี้นี่แหละครับและในภาพยนตร์นะครับเราก็จะได้เห็นฉากที่ขุนพันธ์ได้เข้าทำพิธีอาบน้ำว่านแช่ยาซึ่งนี่ก็คือพิธีกรรมสำคัญที่จะทำให้ผู้เข้าพิธีมีวิชาอาคมแกร่งกล้าฟันแทงไม่เข้าตามหลักวิชาคงกระพันชาตรีนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับขุนพันธ์ก็ยังได้รับวิชาเร้นกายกำบังตนซึ่งจากหนังภาคแรกเราจะเห็นฉากหนึ่งครับที่โจรอันฮาวียาลูตามมาฆ่าขุนพันธ์ที่สโมสรงาช้างแล้วขุนพันธ์ก็นำใบไม้มาทัดหูแล้วท่องคาถาเร้นกายนั่นแหละครับกลุ่มโจรอันฮาวียาลูก็มองไม่เห็นขุนพันธ์ด้วยวิชาเร้นกายกำบังตนนี่เองครับนอกจากวิชาอาคมต่างๆแล้วนะครับก็ยังมีอาวุธและของขลังประจำตัวของขุนพันธ์อย่างตะกรุดหน้าผากเสือปืนลูกโม่ตราม้าดาบและไอเทมสำคัญในหนังภาค2ปืนแส้และที่ขาดไม่ได้ครับ
ดาบแดงดาบเหล็กน้ำผีพันด้วยผ้าสีแดงในตำนานของพระยาพิชัยดาบหักขุนศึกแห่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งเชื่อกันว่าเป็นดาบที่สามารถใช้เป็นอาวุธสู้กับของขลังและคนที่มีวิชาอาคมต่างๆได้ไม่เพียงแค่ขุนพันนะครับที่มีวิชาอาคมแต่มหาโจรในตำนานอย่างเสือฝ้ายซึ่งรับบทโดยผู้พันเบิร์ดพันเอกวันชนะสวัสดีและเสือใบซึ่งรับบทโดยเป้อารักษ์อมรสุภศิริก็ยังเป็นอีก2ตัวละครสำคัญในขุนพันภาค2ที่มีชื่อเสียงในเรื่องของคาถาอาคมและของขลังไม่แพ้กันโดยทั้งเสือฝ้ายและเสือใบก็เป็นอีก2ตัวละครที่อ้างอิงมาจากมหาโจรที่มีชีวิตจริงอยู่ในประวัติศาสตร์ทั้งคู่ครับซึ่งในปีพ.ศ. 2488ประเทศไทยต้องพบกับวิกฤตข้าวยากหมากแพงชาวบ้านถูกภาครัฐเอาเปรียบเสือฝ้ายจึงได้รวบรวมกำลังกับชาวบ้านในจังหวัดสุพรรณบุรีตั้งกองกำลังขึ้นมาเพื่อปกครองตัวเองแล้วออกไปปล้นคนรวยและอาวุธสงครามของทหารญี่ปุ่นและคอยช่วยเหลือคุ้มครองชาวบ้านจากการถูกเอาเปรียบจากภาครัฐและกลุ่มผู้มีอิทธิพลซึ่งนั่นก็ทำให้เสือฝ้ายกลายเป็นที่รักและเคารพของประชาชนในแถบภาคกลางแต่ในขณะเดียวกันก็สร้างความปวดหัวให้กับตำรวจไทยเพราะกองกำลังของเสือฝ้ายนั้นทั้งแข็งแกร่งและแผ่อิทธิพลครอบครองอาณาเขตไปทั่วภาคกลางอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นชุมโจรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเลยทีเดียวและอย่างที่บอกครับทั้งเสือฝ้ายและเสือใบนอกจากจะมีกองกำลังและอาวุธที่แข็งแกร่งแล้วพวกเขายังมีอาคมซึ่งนั่นก็ทำให้กลุ่มโจรเชิดดำรอดพ้นจากการจับกุมของตำรวจได้ตลอดเวลาซึ่งสำหรับเสือฝ้ายนะครับจะมีการสักยันเอาไว้รอบตัวด้านหน้าจะเป็นยันรูปช้างเอราวัณทำให้เสือฝ้ายมีกำลังช้างสารหรือพละกำลังที่มหาศาลซะจนไม่มีใครเอาชนะได้ส่วนด้านหลังนะครับก็ได้สักยันรูปท้าวเวสสุวรรณเป็นพุทธานุภาพที่ช่วยปกป้องเสือฝ้ายให้แคล้วคลาดจากพยันตรายต่างๆแถมเสือฝ้ายนะครับก็ยังมีอาคมสะกดทุกสิ่งให้หยุดนิ่งได้อีกด้วยแต่นอกเหนือจากวิชาคมต่างๆแล้วเสือฝ้ายในภาพยนตร์เรื่องขุนพันยังเก่งกาจในการใช้อาวุธปืนทุกชนิดทั้งปืนสั้นปืนยาวรวมไปถึงปืนบาซูก้าเช่นเดียวกับเสือใบครับที่นอกจากจะเป็นเสือปืนไวแล้วก็ยังขึ้นชื่อในเรื่องของความแคล้วคลาดจากพยันตรายต่างๆนั่นก็เพราะว่าเสือใบมีตะกรุดแคล้วคลาดที่เป็นเสมือนเกราะป้องกันตัวให้กับเสือใบเมื่อไหร่ที่เขาโดนยิงลูกกระสุนก็จะเด้งออกไปจากตัวทันทีนอกจากนี้เสือใบก็ยังมีวิชากระสุนคดซึ่งก็คือปืนพิเศษที่ต้องใช้งานร่วมกับกระสุนที่เสือใบฝังเอาไว้ในแขนและจะเรียกออกมาเมื่อต้องการใช้งานซึ่งเมื่อไหร่ที่เสือใบยิงปืนลูกกระสุนนะครับก็จะโค้งเข้าไปทะลุหัวของศัตรูขอเพียงแค่ศัตรูคนนั้นอยู่ในระยะที่เสือใบสามารถมองเห็นได้ และเมื่อเสือทั้ง3มารวมตัวอยู่ในถ้ำเดียวกันทั้งเสือฝ้ายผู้มีกำลังช้างสารเสือใบผู้มีวิชากระสุนคดและตะกรุดแคล้วคลาดและเสือบุตรผู้มีวิชาคงกระพันชาตรีแบบนี้ก็ยิ่งทวีความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มโจรเชิดดำเข้าไปใหญ่ครับซึ่งพวกเขานะครับจะต้องต่อสู้กับพวกตำรวจช่อชนที่นำทีมโดยสารวัตรคนใหม่ที่มาประจำการอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีร้อยตำรวจเอกอัศวินตำรวจหนุ่มนักเรียนนอกที่จบหลักสูตรจู่โจมพิเศษมาจากอเมริกาซึ่งไม่เชื่อในเรื่องคาถาอาคมใดๆทั้งสิ้นและมาพร้อมกับเป้าหมายที่จะล้างบางแก๊งโจรเชิดดำชุมชนโจรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยให้สิ้นซากเขาลือกันว่าโจรพวกนี้มีคาถาอาคมก็ผมไม่สนเรื่องแต่งหลอกเด็กนั่นหรอกครับงานนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าฝั่งโจรหรือฝั่งตำรวจใครจะเป็นผู้ชนะสงสัยคงจะต้องไปหาคำตอบกันในโรงภาพยนตร์23 สิงหาคมนี้ครับ